ร้องเป็นของเขมรแต่ผมก็ได้รับคำบอกกล่าวจากพวกนี่ฮะที่ไปด้วยกันเนี่ยว่าจะมีการเชิญพวกเราใครที่สมัครใจจะไปประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยผมได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกอยากจะไปด้วยนะทั้งที่ไม่มีเงินแต่บังเอิญมันทำให้ผมนึกได้ว่าผมได้เตรียมตัวตายโดยการที่ได้ฝากเงินเอาไว้ประมาณ100,000 บาทนะครับเพื่อว่าถ้าผมตายแล้วคนที่อยู่ข้างเคียงจะไม่ได้เดือดร้อนในค่าใช้จ่ายในการทำศพผมเพื่อนนั้นนะก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหนึ่งนะครับที่เกิดมาก็ว่าเราได้ไปร่วมทำประโยชน์กับประเทศชาติเลยจึงตัดสินใจถอนเงินจำนวนนั้นนะครับมาใช้ก่อนตอนนี้ก็ไม่สามารถที่ยังจะฝากข้าวคืนได้หมดเลยครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะฝากไปเรื่อยๆเพื่อให้สมความตั้งใจแต่ก็ตอนนี้ก็สมความตั้งใจและภาคภูมิใจมากแล้วที่เราได้สามารถใช้เงินก้อนนี้เพื่อประเทศชาตินะฮะในการเดินทางไปครั้งนี้ครับแหมมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าซาบซึ้งนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเสียสละนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะไม่อยากจะให้เสียขนาดต้องบอกเลยว่าตอนพบเองเนี่ยคุณลุงบุญเลี้ยงเนี่ยก็ต้องไม่อยากให้เสียผืนแผ่นดินไทยไปอีกแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแล้วคือเรายอมเสียสละทุกๆอย่างก็เดี๋ยวมาที่คุณป้าหน่วยดีกว่าค่ะว่ามีทำไมพอรู้ว่าปุ๊บว่าเราเนี่ยจะไปกรุงเฮกเนี่ยทำไมถึงแบบรีบจะสมัครไปเลยคะภูมิใจมากเลยที่จะไปช่วยชาติพอรู้ว่ามีจะไปกรุงเฮกกันไปสารโลกดิฉันก็ตัดสินใจทันทีอะไรที่จะช่วยชาติได้ดิฉันเต็มใจเต็มร้อยอ่ะค่ะค่ะแล้วตอนไปเนี่ยตอนเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าตอนไปเนี่ยเราต้องบอกกับคุณผู้ชมเรียนกันตามตรงเลยว่าตอนไปเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าจะได้ไปยื่นที่ศาลโลกหรือเปล่าทุกใช่ไหมคะคือทุกคนเนี่ยตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าเฮ้ยหม่อมหลวงวันนี้พาจะได้เข้าไปในนั้นหรือเปล่าคือทุกคนเนี่ยไปด้วยอารมณ์แบบไปตายเอาดาบหน้าใช่ไหมคะใช่คือทุกคนเนี่ยคือไปด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้ยื่นรายชื่อนี้หรือเปล่าแต่ขอไปเพื่อผืนแผ่นดินไทยไว้ก่อนค่ะในฐานะที่คุณป้าหน่วยก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ไปขอประทานโทษค่ะคุณป้าบังออนเป็นอีกคนนึงนะคะที่ไปมาเหมือนกันก็มีความคิดเห็นยังไงกับว่าภายใน1ปีเนี่ยมันขึ้นมาถึง5ล้านรายชื่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะพอเจ้าว่าได้5ล้านรายชื่อบอกตรงๆเลยนะครับปิติมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าตามปกตินะคะดิฉันนี่เป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก่อนนอนก็จะกราบขอพรขอให้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครั้งยิ่งใหญ่ให้ชื่นใจด้วยค่ะไปคราวนี้ดิฉันปลื้มใจค่ะคิดว่าความฝันที่เรารอมาตั้งแต่ปี2505ซึ่งตอนนั้นเป็นวัยรุ่นนะคะจำได้ว่าศาลโลกตัดสินให้ปราสาทตัวปราสาทเป็นของเขมรแต่ว่าบริเวณรอบๆเป็นของเราเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมจะต้องไปเอาครั้งนั้นอยู่ดีๆจะต้องมาเอาไอ้ที่เหลือไปอีกโอ้ยตายแล้วรับไม่ได้จริงๆค่ะไอ้เราก็ตัวแค่นี้คิดว่าจะทำไงจะช่วยได้พอทราบว่าเราจะไปยื่นเพื่อคัดค้านเรื่องนี้ก็เลยดีใจค่ะพอดีเราก็เนี่ยชวนกันไปนะคะมาด้วยกัน3คนที่ก็เพิ่งจะมาถึงนะคะตอน2ทุ่มเนี่ยค่ะรถติดแล้วก็เมารถด้วยค่ะ ครั้งนี้นะคะดิฉันคิดว่าขอพูดเลยนะคะว่าเป็นนาทีทองของชาวไทยค่ะไม่ว่าจะสีไหนก็ตามค่ะโอกาสมาแล้วค่ะให้มาช่วยกันเลยนะคะถ้าโอกาสของเราสำเร็จเราก็จะได้ดินแดนของเราคืนหมดเลยค่ะและถ้าเป็นไปได้ที่เราสงวนสิทธิไว้ว่าขอสงวนสิทธิไว้ว่าที่จะเรียกตัวปราสาทคืนคิดว่าตอนนี้เราน่าจะพร้อมแล้วนะคะและนอกจากนั้นที่ดิฉันว่าเป็นนาทีทองของเราก็คือตรงบริเวณที่อยู่ในที่เขาต้องการลากออกไปมาตรา1ต่อ2แสนนะคะตรงนั้นเป็นขุมน้ำมันใหญ่ระดับโลกเลยค่ะถ้าเราได้มาเป็นของเรานะคะ
ภาษีรายได้จากบ่อน้ำมันนั้นเราสามารถที่จะปลดเปลื้องหนี้สินของประเทศไทยได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะมีเหลือมาให้พวกเราด้วยทุกคนไม่ว่าจะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังว่างงานอยู่เดี๋ยวนี้ดิฉันคิดว่าขุมทรัพย์จำนวนนั้นจะสามารถเลี้ยงจะให้พวกน้องๆที่จบมหาวิทยาลัยนี่ได้มีเงินมีงานมีหน้าที่ทำแบบมั่นคงไปเลยค่ะแล้วได้ทำจนเกษียณนะคะแบบที่ประชาชนชาวบรูไนเขาได้รับกันนะคะแทนที่จะให้ไปตกอยู่ในมือของท่านก็รู้นะคะว่าใครอะคะตระกูลไหนนะคะเราก็เอามาเป็นของเราซะแล้วเราตอนนี้นะคะเราอย่าไปหลงไปลบกับใครเลยค่ะตอนนี้เรามีศัตรูร่วมกันแล้วนะคะให้เรามาช่วยทิ้งอย่างอื่นนี้หมดค่ะเอามาช่วยสู้เพื่อประเทศชาติของเรานะคะดิฉันก็ขอฝากขอไปแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสพูดค่ะโอ้โหต้องบอกจริงๆนะคะว่าโอ้โหคุณป้าบังออนพูดถูกต้องตรงเปร่งมากตรงเป๊ะมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ตรงพื้นที่ตรงเขาพระวิหารแต่มันเป็นขุมทรัพย์น้ำมันที่มีมากมายมหาศาลนะคะเป็นจำนวนเงินเนี่ยเขาเรียกว่าหาค่าไม่ได้เลยตอนนี้นะคะคนไทยใช้น้ำมันลิตรละ40บาทต่อไปอ่ะจะ50แล้วนะคะก็อีกหน่อยเนี่ยอาจจะเหลือสัก20 30ก็ยังดีเราจะใช้อย่างนี้นะคะดิฉันคิดว่าต่อไปถ้าเราทำสำเร็จนะคะดิฉันบอกว่าเป็นโอกาสทองนาทีทองเราก็อาจจะมีน้ำมันเหลือแค่ลิตรละประมาณ20กว่าบาทแต่ถ้าเราพลาดโอกาสนี้ไปท่านระวังนะคะแทนที่มันจะ50บาทช่วงนี้มันจะกลายเป็น100ตอนนั้นพวกเราไม่รู้จะว่ายังไงนี่ค่ะดิฉันก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมาถึงคุณพี่จักรแลนบ้างค่ะสวัสดีค่ะพวกวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีนะคะวันที่12มิถุนา2555กลุ่มของคนไทยแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินได้ร่วมกัน32คนเดินทางไกลนะคะเรียกว่าเดินทางไกลกอบกู้เอกราชราชอาณาจักรไทยอย่างแท้จริงค่ะไกลกว่าที่เรามาจากตามชายแดนนะคะเราไปถึงครึ่ง11ชั่วโมงนะคะบินไปเนี่ยครึ่งโลกแล้วค่ะสิ่งที่ดิฉันประทับใจนะคะประทับใจอาทุกคนที่ร่วมทริปนี้ค่ะทุกคนสุขภาพไม่ได้ดีกันนะคะบางคนต้องใส่แพมเพิร์สนะคะแล้วเราต้องแวะห้องน้ำเนี่ยประจำนะคะมีแต่เดี๋ยวขึ้นรถแป๊บเดียว15นาที20นาทีเราต้องเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำที่เมืองนอกก็ไม่ได้เป็นแบบเมืองไทยนะคะเสียเงินแพงมากนะคะพวกเราบากบั่นไปกันนะคะในขณะที่วันนี้หลายท่านที่ไปกรุงเทพกับพวกเราก็เจ็บป่วยอยู่นะคะสองท่านเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็กายภาพบำบัดอยู่ขอให้ท่านอาที่เจ็บป่วยตอนนี้หายนะคะอวยพรให้ท่านหายดิฉันคงพูดออกจากช่อง13เนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยากให้อาที่เหลือพูดมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านแล้วก็บรรดาแนวร่วมทั้งหลายทั่วประเทศและทั่วโลกนะฮะรวมทั้งที่สนามหลวงด้วยเนี่ยครบรอบ1ปีจากวันที่12มิถุนายนปีที่แล้วที่กรุงเฮกนะฮะถึงวันนี้จาก 460,000 รายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนนะฮะนี่ก็เพิ่มเป็น5ล้านในวันนี้เพิ่มมาอย่างรวดเร็วภายใน1ปีจำนวน 4,540,000 รายชื่อเป็นแนวโน้มว่าเราจะประสบความสำเร็จในการที่พิทักษ์รักษาแผ่นดินเรากรณีปราสาทพระวิหารและดินแดนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากมายมหาศาลมั่นใจอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับทราบว่ามีคุณลุงอำนวยจะเสริมอะไรไหมคะคงไม่อย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวตะวันพบเนี่ยจะมาอ่านข้อร่างนะคะที่จะไปยื่นในวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นนะคะขอให้ใช้อำนาจหน้าที่นะคะหยุดยั้งนักการเมืองในรัฐบาลและในรัฐสภาในการทำลายชาติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะ
สิ่งที่แนบอันนี้นะคะเรียนถึงท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะรายชื่อของเราเนี่ยไม่ได้มี5ล้านรายชื่ออย่างที่ทุกคนเนี่ยคิดไว้นะคะแต่มีถึง5,84,979รายชื่อค่ะโอ้โหก็เกือบ5,100,000นะคะโอ้โหเรานี่มีความปลื้มปิติมากจากปีที่แล้วเนี่ยถือว่าครบรอบ1ปีจริงๆในการที่มี4ตอนเมื่อก่อนเนี่ยคือกว่าจะหารายชื่อไอ้ 460,000 รายชื่อเนี่ยต้องบอกต้องถามนะจักรแหล่นนิดนึงว่าพอนะจักรแหล่นเนี่ยก็เป็นคนนึงที่หารายชื่อมาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนคะกว่าคนเนี่ยจะให้แค่เลขที่บัตรประชาชนเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างลำบากนะคะยิ่งแต่ก่อนคำว่าสารโลกเนี่ยคนไทยแทบไม่รู้เรื่องเลยนะคะเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วที่พวกเราทำกันนะคะทำยังไงคำว่าสารโลกก็ไม่เข้าหูคนไทยค่ะจนกระทั่งในปึ้งค่ะบอกว่าไม่แพ้ก็เสมอเท่านั้นล่ะค่ะรายชื่อมาเป็นเทน้ำเทท่าต้องขอบคุณนะคะกระทรวงขายชาตินะคะที่ทำให้เราได้รายชื่อมาจำนวนมหาศาลนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยากให้คนไทยตื่นรู้ก็จะทำชีตนะคะชีตแจกไม่ว่าจะไปที่ไหนขึ้นรถเมล์รถไฟเนี่ยดิฉันสามารถกล้าพูดบนรถได้ไฮปาร์คบนรถได้สิ่งที่ภูมิใจก็คือคนบนรถหนีเราเนี่ยไม่ได้เพราะว่าต้องไปกันให้ถึงจุดหมายนะคะสามารถขึ้นรถไฟนะคะจากสระบุรีแล้วก็แจกชีตเนี่ยแล้วก็ยืนพูดนะคะบนโบกี้รถไฟพอครบเสร็จก็กระโดดลงที่มวกเหล็กแล้วก็รอสายอีสานกลับเข้ามานะคะทำอย่างนี้ค่ะหลายครั้งนะคะจนตอนหลังก็ต้องไม่กล้าไปเพราะว่ากลัวรถไฟเขาจับได้แล้วเดี๋ยวเขาไล่ลงนะคะไปทำบ่อยๆนะคะก็จะทำจนกระทั่งณวันนี้ก็ภูมิใจค่ะที่พูดไม่ต้องพูดมากแล้วแท็กซี่ทุกคันที่ขึ้นมาเวลามากรุงเทพนะคะดิฉันน้อยมากที่ไม่ให้รายชื่อนะคะน้อยนะคะปกติขึ้นไปปั๊บถ้าพูดเรื่องอย่างนี้จะทะเลาะกันแต่ตอนนี้คนไทยรู้ค่ะตื่นรู้เยอะแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะวันนี้แท็กซี่ที่ดิฉันขึ้นก็ได้อีกหนึ่งรายชื่อนะคะทุกครั้งที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะนั่งรถเมล์รถไฟหรือเดินถ้ามีโอกาสจะถามเลยว่าคะลุงคะเคยได้ยินคำว่าสารโลกไหมคะเคยร่วมลงชื่อไหมคะมาร่วมกันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะบอกว่าดิฉันเป็นคนไทย1ใน32คนไทยที่ไปกรุงเฮกเองค่ะแล้วเราก็จะมีแท็บเล็ตเปิดรูปที่เราทำงานกันอวดเขาว่าเราไม่ได้โกหกนะคะก็ได้ค่ะได้แต่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยด้วยความภาคภูมิใจดิฉันถือว่าไม่เสียชาติเกิดนะคะครั้งนี้ไม่เสียชาติเกิดจริงๆแล้วเกิดมาก็ไม่เคยเห็นว่าบ้านเมืองมันจะล่มจมได้ขนาดนี้ด้วยฝีมือคนไทยเองนะคะเรามีกองทัพที่เกียงไกรกว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่ทำไมทำอะไรเขาไม่ทำอะไรคะหนูบอกเลยนะคะเป็นคนที่ไปฝังตัวอยู่ที่ชายแดนกับคนที่ชายแดนนะคะไปอยู่ไปกินไปนอนเพื่อให้เห็นว่ามันเกิดอะไรที่ชายแดนนะคะไปเห็นแล้วค่ะเขาเข้ามาแล้วนะคะเขาเข้ามาอยู่แล้วตามตะเข็บชายแดนตั้งแต่อุบลจนถึงเกาะจนถึงหลักเขตที่73นะคะบ้านหาดเล็กนะคะชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบคนที่ยิงหนังกระติกใส่พวกเราก็มากราบขอโทษพวกเรานะคะรู้หมดแล้วค่ะไม่ใช่ไม่รู้นะคะตอนเนี้ยตะกี้นี้ก็มีมาจากบุรีรัมย์นะคะตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนเมาก็บอกว่าจะมาขอลงชื่อมาจากบุรีรัมย์เราก็ดีใจมากเลยค่ะแกพอแกลงเสร็จแกพูดว่าไงไหมคะเขาบอกว่าเกิดมาเขาไม่เคยภูมิใจขนาดนี้เลยเขามาร่วมลงชื่อแค่มาจากบุรีรัมย์แล้วมาลงชื่อกับหนูตะกี้นี่เองค่ะนี่คือความภาคภูมิใจที่ทำให้กับแผ่นดินค่ะและ32คนไทยที่ไปกรุงเฮกกับหนูก็จะอยู่ในประวัติในจิตใจหนูตลอดนะคะหนูถือว่าการไปครั้งนี้เป็นการเสียสละเพื่อชาติจริงๆเงินเป็นแสนนะคะซึ่งเราออกกันมาเนี่ยก็นานสู้กันมานานเนี่ยค่ะหนูก็หมดไปเยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียดายนะคะเพราะตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นะคะมีอะไรก็ขายไปขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกๆรายชื่อนะคะ5ล้าน